ครับจะมีตัวเลขนี่ก็เป็นการทดสอบระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัตินะครับก็แค่ติ๊กถูกครับตรงหน้าจอเมื่อเข้าเกียร์ว่างที่นี่นะครับระบบช่วยถอยหลังครับแล้วก็ปล่อยมือครับที่เหลือก็แค่คุมแป้นเบรกนะครับผมเพื่อไม่ให้รถเร็วเกินไปเดี๋ยวเรามาลองถอยดูกันนะครับว่าไม่ต้องใช้มือนี่จะสะดวกขนาดไหนขั้นต่อไปไปได้เลยครับครับพวงมาลัยไม่จำเป็นต้องหมุนเลยนะครับรถจะจำการขับที่เราขับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกอเทปย้อนหลังนะครับนี่ครับผมนี่นะครับไม่ต้องใช้มือนะครับผมแล้วก็แค่ค่อยๆคุมแป้นเบรกเท่านั้นนะครับนี่ครับถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยไปเรื่อยๆเลยเบรกนะครับถอยไปเยอะๆเลยครับจนกระทั่งรถนำออกนะครับเพราะว่าเราต้องไปอีกทางหนึ่งนะครับไปทางขวามือของทุกท่านนะครับนี่นะครับสะดวกมากเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับแค่ปล่อยมือครับแล้วก็เดินคันเร่งกับเบรกให้ตรงจังหวะนะครับไม่ให้เร็วหรือช้าเกินไปครับแค่นั้นนะครับสะดวกสุดๆเลยไม่เป็นไรนะครับก็ถอยเองต่อนิดนึงครับได้อยู่ครับเพราะว่ามันยังติ๊กถูกอยู่ระบบมันยังอยู่นี่นะครับก็มีการเตือนถ้าเกิดใกล้คันหลังมากเกินไปนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นมีเป็นแท่งเขียวๆเตือนระยะขึ้นมานะครับผมสุดท้ายถอยไปอีกหน่อยนึงนะครับตอนนี้คันแรกยังไม่พ้นนะครับโอเคครับโอเคได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูคันแรกมันสุดแล้วครับนี่นะครับก็สีแดงก็คือเตือนว่ามันใกล้มากแล้วนะครับผมแต่ถ้าติ๊กถูกตรงนี้ยังอยู่ก็คือแน่นอนครับว่าระบบช่วยยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องใช้มือเลยครับ